สวัสดีครับสมพรนุชปุกในสักแก้วนะครับเนาะเมื่อนี้พามาอัปเดตนะครับพี่น้องอัปเดตเป็นไงบอเฮาปัญหาที่เจอครับนี่บอพาชมกันครับจะบอกให้ฟังว่ามีหยังแน่นะครับเนาะพาชมลูกหนูลูกหยังก่อนนะครับเนาะนี่ตอนนี้6ตัวครับนี่6ตัวพอพันมันครับนี่ยังไงเล่นกล้องไหมอ้าวจุ๊บนี่ครับนี่อันนี้ออกลูก4ตัวครับตัวนึงมัน6ตัวนะพี่น้องบ่อแหลมครับดูบ่อที่2นะพี่น้องบ่อที่2เอาเป็นไรอันนี้เพิ่งแยกหมู่บ้านนี่ครับนี่เดือนนึง7ตัวครับ7ตัวน้อยครับน้อย7ตัวบอที่3ครับที่นี่บอที่3เนาะนี่อันนี้เพียวๆครับนี่มี2ตัว2ตัวซื้อว่าใหญ่นะครับที่ออกลูกออกลูก2ตัวมันสิใหญ่แน่สําหรับหลายมันก็บ่ใหญ่นะครับนี่อันนี้ครับนี่อันนี้3ตัวเขาคู่ครับเขาคู่ไว้3ตัวครับเขาคู่ไว้อีกสักเดือน2เดือนครับกว่าสินาสิปะสมพันธ์กันเนาะครับเนาะอันนี้เขาไม้ครับนี่เขาไม้นี่ตัวนี้ที่ยังห้าเนี่ยครับนี่จะบอกว่าเราลูกมัน7ตัวนะครับหนึ่งต่อหนึ่งครับนี่เห็นไปหนึ่งต่อหนึ่งแน่สองต่อหนึ่งแน่สามต่อสองแน่ครับอันนี้เขาคู่ครับนี่แล้วอันนี้วัดเนี่ยเขานะครับนี่อันนี้มี5ตัวครับนี่ยังบ่ได้แยกเลยยังบ่มีบ่มีหยังเลยครับนี่ครับปึ๊บ5ตัวครับ5ตัวไอ้นี่ตัวนึงนะครับนี่บ่นี่ก็เขาคู่ไว้เรียบร้อยเลยครับ3ตัวงามครับงามครับนี่ครับบอหลายครับนี่6บอ7บอ8บอนะครับเนาะมือใหม่เริ่มฮัดอีหลีครับบ่ได้ว่านั่นครับถ้าเบดให้ฮู้ครับว่ามือใหม่ครับเฮ็ดจังได๋ครับปัญหาบ่มีหรอกครับมันแต่ปัญหาที่มีคือมีเวลาเฮ็ดบ่เนาะครับมีเวลาใส่นี่ครับพันครับนี่2ตัวครับ2ตัวนี่เอาตัวผู้ออกไปก่อนครับแยกก่อนให้มันติดสัตว์ดีๆก่อนจะเอามาได้ไหมนะครับเนาะปัญหามันก็ว่าบ่มีมันก็มีหรอกครับมีปัญหาคือว่าเรียกจังได๋มันสิใหญ่ที่นี่ครับเนาะเออปัญหาง่ายๆเลยปัญหาบ่ได้นั่นเลยครับเด้อเลี้ยงยังไงหนูจะโตนะครับเฮ็ดจะเลี้ยงยังไงจะโตมันเข้าสินะครับนี่คือปัญหามันฟาร์มแต่ละฟาร์มเขาก็มีของเทคนิคของแต่ละคนนะครับเนาะมาประเทศจังใดเฮ็ดจังใดมันใหญ่แต่ละฟาร์มมันก็ต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้ไปเบิ่งว่าเป็นจังใดมั่งใดแต่ละฟาร์มเขาก็มีสูตรของเขาแล้วครับสูตรของแต่ละคนเลยฟาร์มแต่ละฟาร์มก็จริงๆนี่ก็ของผมก็ปัญหาคือสิย่านเจอครับผมว่าเฮาสิเลี้ยงจังได๋ให้มันใหญ่เลี้ยงจังได๋ให้มันออกลูกหลายนี่ปัญหาครับปัญหาอย่างอื่นบ่มีหรอกครับเรื่องน้ําเรื่องหยังก็บ่มีหยังหรอกเฮาสิเลี้ยงจังได๋ให้มันใหญ่ที่นี่หนูเออเฮาเลี้ยงได๋สิออกลูกหลายที่ไหนทุกฟาร์มเขาก็แนะนําเฮานิดๆหน่อยๆนะครับเนาะบ่ได้มีหยังหลายดอกเราต้องมาเฮ็ดเบิ่งเองปรับใส่เบิ่งเองว่าสิเป็นจังได๋การที่เลี้ยงหนูให้มันใหญ่แล้วก็ลูกหลายนี่แหละครับปัญหาคือว่าหัวอาหารเฮาก็มันต้องมาลองใส่เบิ่งครับว่าเฮาใส่แนวใดหัวอาหารแนวใดใส่แบบใดจังสิใหญ่จังสิหยังสินะครับเนาะ
เมื่อวานผมก็ใส่โปรตีน 18% ครับตอนนี้ผมใส่ร่วมกันเบิดเลยครับทั้งหนูน้อยหนูใหญ่ใส่ร่วมกันเบิดเลยมันก็โอเคนะครับนี่ใส่ 18% ครับสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยโปรตีน18นะครับก็ผมว่าก็โอเคอยู่ครับแต่วันที่ใหญ่ซ้ำเขาบอหรือวันที่ใหญ่ทอเขาบอเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆเบิ่งไปครับค่อยๆเบิ่งไปและปัญหาผมมองอีกคือปัญหาหนึ่งนะครับปัญหาคือว่าอนาคตอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของไผนะครับผมความคิดของผมนะผมว่าอนาคตคนสีเดียงหนูหลายแล้วก็ราคามันสิไปยังไงนะครับเนาะไอ้นี่ความคิดของส่วนตัวนะครับด้วยบ่ได้ว่าพาพิงถึงบ่ได้นะครับเนาะว่า 4-5 ปีไปข้างหน้าหรือว่าคุณล่ะครับปะเทือมันคือยังฟาร์มไก่ฟาร์มหมูเขาจริงนะครับเนาะราคามันสิคงที่บ่ถ้าฟาร์มไก่ฟาร์มหมูเขานี่มันบ่มีสมุบานด้วยครับฟาร์มไก่เขาก็จะมีข้อจำกัดของเขาฟาร์มหมูก็มีข้อจำกัดเขาเพราะมีกินแล้วปัญหาเง่าคือฟาร์มหนูมันสามารถมีทุกหมู่บ้านได้หมู่บ้านหลายหลังคาหมู่บ้านหลายฟาร์มได้พรบ่มีกินในราคาล่ะครับที่ราคามันสิคือเก่าบ่200 100กว่าบ่นี่ครับอันนี้คิดไปอนาคตนะครับเนาะเพราะว่าเฮาต้องเลี้ยงไปเรื่อยมันวอนเกิดนะครับบ่ให้ฟังซื้อบ่กันฟังซื้อว่ามันไออนาคตเฮาถ้าว่าเขาเลี้ยงกันสู่หมู่บ้านหมู่บ้านละ2ฟาร์ม3ฟาร์มเพราะมันเกิดผมว่ามาเรียนกินเองได้นะครับเนาะราคามันสิไปบ่อันนี้มันคืออนาคตนะครับเบากันคือดอกว่ามันเป็นไงฉะนั้นกรณีคนเลี้ยงหลายนะอันนี้คือเราต้องมองไกลปานนั้นครับผมคิดผมนะครับว่าผมก็เลี้ยงมา 3-4 เดือนนะผมคิดว่าตอนนี้มันก็เริ่มขยายกันหลายแล้วครับเพราะในหมู่บ้านผมนี่ก็มีอยู่คนเลี้ยงอยู่ 3-4 คนครับสักแก้วหลักาอำเภอวัฒนานครตำบลน้องหนำใสบ้านน้องหนำใสครับคือว่าเลี้ยงอยู่มัน 3-4 เจ้าครับแต่บ่ฮู้ว่าหมู่บ้านอื่นเขาก็เลี้ยงหลายปานใดเนาะเนาะอันนี้ผมว่าปัญหาตัวนี้ก็มันการตะไลนะครับเนาะเพราะว่าสามารถเลี้ยงกินเองได้ในครอบครัวมองนี่นะครับมันบ่คือยังฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่เขาด้วยครับเนาะฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่เขานี่คือว่าเขาเลี้ยงแล้วก็มันสิเป็นแค่อำเภอละฟาร์ม2ฟาร์มหรือตำบลละฟาร์มสินะครับเนาะตำบลเฮานี่เลี้ยงหนูมันสามารถมีได้สมุบาทมันบ่มีกินนะครับเนาะปัญหาบ่มีกินบ่มีคล้ายๆว่ามันบ่มีกินรบกวนชาวบ้านเขาก็เลี้ยงได้ทุกคนนะครับเนาะเพราะเป็นเลี้ยงลักษณะกันฟาร์มปิดน้องเฮาเนาะครับผมว่านี่ครับคิดซื้อครับว่าสิแม่นจังได๋เป็นจังได๋พุ่นนี่นี่เดี๋ยวผมเลี้ยงมา3เดือนครับเลี้ยงมา3เดือนก็บ่ได้ว่าสิขายสิหยังดอกครับเนาะเพราะว่าผมมีเงินเดือนประจำครับเงินเดือนประจำผมทำงานบริษัทนะครับเนาะเหลืองานมากอ่ะมาต่อเติมไปทีละบอ2บอจริงๆนี่คิดว่าเลี้ยงไว้กินนะครับเนาะไว้กินก่อนถ้ามันหลายจังสิว่าขายกันตอนนี้มันก็ยังบ่ได้ขายจักโตหรอกครับเลี้ยงไว้ลงทุนก็แค่นี้ครับ1บอ3 4 5 6 7 8บอครับอยู่มั่นตอนนี้ต้นทุนอยู่มั่น 5,000 กว่าบาทครับแบบประหยัดที่สุดเลยนะครับเนี่ย 5,000
ก็เดี๋ยวก็สิอีกสัก 3-4 มื้อสิลงบ่ออีกครับมันก็สิเริ่มขยายกันเนี่ยนี่7ตัวครับ7ตัวนี่7ตัวเดือนนึงอันตัวนี้เดือนนึงครับนี่7ตัวก็สิหาบ่อรองรับอีกนะครับเนาะอืมครับปัญหานี่ครับมันก็ผมมองเบิ่งว่าอนาคตนะครับอนาคตเพราะตัวนี้มันบ่เหม็นนะครับเนาะฟาร์มมันบ่เหม็นคือฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่เขาถ้าอนาคตมันสิอยู่คงทีบ่หรือสิจังได๋เฮาก็บ่ฮู้อันนี้ครับของแท้นี่ใหญ่อีหลีนี่นี่นี่ครับมันออกลูก2ตัวครับนี่นี่ทายเบิ่งครับนี่เดือนเดียวครับนี่นี่ครับแค่เดือนนิดหน่อยก็เดือนบ่กี่หมื่นครับใหญ่ครับออกลูก2ตัวใหญ่อีหลีครับนี่อย่างอื่นมีปัญหาแล้วครับเรื่องน้ำเรื่องยังก็พอเขาหน่อยเขาบ่ได้เป็นฟาร์มเขาไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเรื่องยังเรื่องกินก็ไม่มีปัญหาการปัญหาเขาก็จะเจอคนเลี้ยงใหม่ก็อัปเดตลูกเขาป้าเขาต้องเรียนลูกจังใดเฮ็ดจังใดคือว่าเขาสิเลี้ยงคือยังสู่ฟาร์มใหญ่เขาบ่มันใหญ่บ่มันให้ลูกบ่นี่นะครับปัญหาจริงๆแต่ละฟาร์มเขาก็มันก็มีกักกันนะครับเนาะผมก็คิดเอาดอกว่าแต่สิแม่นบ่แม่นเนาะผมบ่ได้เพราะผมก็ไปเอาแนวผมบ่ได้ฟาร์มใหญ่ครับผมเอาแถวบ้านมาลองทดลองเบิ่งค่ะชุดละ 1,000 บาทถ้าเอาหนูน้อยมาหนู2เดือนมาตัวละ200นะครับเนาะ3ตัวก็มา600บาทเอามาลองเบิ่งขยายเลยครับผมก็เลี้ยงมา3เดือนเอาเงินส่วนที่ว่านิดๆหน่อยๆเฮาก็ลงเดือนละบ่2บ่ไปนะครับเนาะยอมไปเพราะว่าเฮาก็บ่กล้าลงทุนคือเขาหรอกแต่10 20บ่30บ่ลงยอม10บ่เป็นหมื่นนะครับเนาะผมลงแค่นี้ครับเพราะเอาตามอัปเดตว่าเฮาเงินมีเงินหน่อยครับอย่างไหนกินในครอบครัว